สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้กลับมาเจอกันกับช anel ของตากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตาก็จะมาทำรีวิวอันนี้นะคะของลันโคมนะคะTint Edo Ultra Cushion นะคะที่ได้เพิ่งออกมาใหม่ที่เมืองไทยนะแต่ว่าที่ทางยุโรปกับทางอังกฤษนะคะได้ออกมาประมาณสักพักหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคุชชั่นนะคะก็อย่างที่เห็นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกล่องนะคะก็ข้างในนะคะเขาก็จะมีตัว Compact มาให้นะคะที่แบบว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นตัวRefill อย่างนี้นะคะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะตั๊กใช้สีเบอร์025นะคะทั้งหมดที่เมืองไทยเขาบอกว่าร้านคมได้ทำมาแค่6เฉดสีนะคะทางอังกฤษแล้วเขามี9เฉดสีด้วยกันนะคะที่เมืองไทยจะมี01 02 025 03 04แล้วก็05นะคะแต่ว่าที่อังกฤษมีมากกว่านั้นนะที่เขาบอกว่ามีประมาณ16เฉดสีนะนั้นรวมรีฟิลด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ปกติแล้วไม่ได้รวมรีฟิลนะก็คือมีแค่9เฉดสีในทางยุโรปกับอังกฤษนะคะแล้วก็6เฉดสีที่เมืองไทยนะอันนี้เป็นรุ่นที่3นะคะที่ร้านคมได้ทำออกมานะคะแพคเกจจิ้งเขาก็จะเป็นดูหรานิดนึงเป็นสีทองนะคะมีรูปกุหลาบนะคะแล้วก็เป็นสีดำอย่างนี้เนาะอันนี้อยู่ที่ประมาณ30ปอนด์นะคะที่ตักซื้อมาคือ30ปอนด์ก็คือประมาณ 1,500 บาทนั่นเองนะคะก็รีฟิลก็ตั้งแต่ประมาณ17ปอนด์ถึง21ปอนด์นะคะก็เกือบครึ่งราคาเลยทีเดียวรีฟิลก็จะถูกกว่าตัวถ้าซื้อแบบทั้ง2อันอยู่แล้วเนาะคุณสมบัตินะคะของคุชชั่นตัวนี้นะก็คือปกปิดเรียบเนียนนะคะก็คือเป็นปานกลางนะคะจนถึงมากที่สุดนะเขาบอกว่าเป็น creamy matte finish นะคะปกติแล้วของร้านคมอันแรกเนี่ยคือเป็นแบบรุ่นแรกเลยนะจะเป็นเชียร์ใช่ปะต่อมาก็จะรู้สึกเป็นแมตต์อันนี้จะเป็น creamy matte นะคะรุ่นที่3อันนี้เนาะแล้วอันที่2เขาบอกว่าติดทนนานนะคะเราก็จะมาเทสกันดูนะว่าวันนี้มันจะติดทนนานหรือเปล่าเพราะว่าตักต้องไปมหาลัยวันแรกเลยนะก็เลยต้องมาทำให้ทุกคนได้ดูกันอันที่3นะคะก็อย่างที่บอกไปเขาบอกว่ามีทุกเฉดสีนะคะสำหรับผิวคนเอเชียนะก็มีแค่6เฉดสีใช่ไหมคะก็น่าจะตอบโจทย์ทุกคนนะคะคุณสมบัติอันที่4นะคะก็คือมันเป็น oil free นะคะก็คือไม่มีน้ำมันนั่นเองนะมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ผิววาวสักมากนักนะตักคิดว่านะแล้วก็มี SPF 50 PA 3 บวกนะคะตัวคุชชั่นอันนี้นะคะเขาทำที่ฝรั่งเศสเองเลยเป็นรุ่นแรกที่ทำที่ฝรั่งเศสนะปกติแล้วเขาจะทำที่เกาหลีเนาะก็คิดว่ามันดูซิว่ามันจะโอเคหรือเปล่าตักจะบอกว่าตักไม่เคยมีคุชชั่นหรือฟาวเดชั่นรองพื้นอะไรอย่างนี้จากร้านคมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น impression แรกที่ตักทำเกี่ยวกับพวกฟาวเดชั่นของร้านคมก็แล้วกันเนาะจากที่ตักบอกไปนะคะตักใช้เบอร์025นะคะ beige natural นะตัว compact ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีพ็อปมาให้นะคะพ็อปของเขาบางเบามากเลยนะคะแล้วเขาอีกอย่างหนึ่งของพ็อปตัวนี้นะคะเขาบอกว่าทำด้วยจากขนมิงนะคะมันจะช่วย distribute product นะคะก็คือทำให้แบบว่ากระจายตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ดีมากขึ้นแล้วก็เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ตรงพ็อปนะคะจะได้ไม่ต้องแบบจิ้มจุ่มเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นขนมิงนะคะทุกคนน่าจะเห็นกันเนาะเป็นแบบไม่ใช่ฟองน้ำปกติจะเป็นฟองน้ำหรือว่าเลเท็กซ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นขนมิงนะก็น่าสนใจอยู่ดีมันบางเบามากเลยนะตัวข้างในรีฟิลเขาเนี่ยนะคะตรงเคลือบตรงเนี้ยตรงที่วางพัฟอะเขาบอกเขาได้เคลือบมานะคะเพื่อแบบให้ทำความสะอาดง่ายเช็ดง่ายแบบว่าเหมาะสำหรับผู้หญิงที่แบบว่ารักความสะอาดอะไม่แบบจะได้ไม่ต้องกรีดเวลาแบบเช็ดออกยากเลยนะคะบางแบรนด์นะคะก็ไม่เคลือบนะคะเพราะว่าแบบอาจจะแบบราคาไม่สูงมากอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าร้านคมตัวนี้เขาเคลือบมานะคะต่อมานะคะก็เป็นนวัตกรรมที่เขาได้เพิ่งออกมาใหม่นะก็อย่างที่บอกไปอันแรกก็คือตัวพัฟนะคะที่เป็นขนมิ้งเนาะอันที่2นะคะแต่ก็ได้ใส่ตัวรีฟิลเข้าไปในคอมแพคแล้วนะเขาไม่มีไอ้นี่ให้นะเป็นแบบที่ปิดซีลนะคะเพราะว่ารู้สึกมันมาในแพ็กเกจใช่ปะมันก็ไม่น่าจะซีลมาแหละก็คือข้างในนี้นะคะนวัตกรรมใหม่ของเขาอันนี้เป็นอะไรวะ Fiber Polar Technology นะคะก็คือมันเป็นแบบใหม่นะก็คือมันจะเป็นตาข่ายนะคะปกติแล้วคุชชั่นส่วนมากนะคะจะเป็นฟองน้ำนั่นเองนะคะมันรู้สึกแบบแข็งๆนิดนึงนะคะเหมือนเขาจะแบบได้เอาตาข่ายปิดข้างบนด้วยนะแต่เขาบอกว่าตัวนี้นะคะถ้าจิ้มลงไปตรงไหนแล้วเนี่ย มันจะเหมือนขึ้นมาทางนั้นนะคะมันจะแบบไม่แผลออกมาทั้งหมดเลยนะน่าจะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะตัวข้างหน้าเนี้ยมันก็คล้ายๆเหมือนของ Topshop อะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบไม่เปิดดีๆเหมือนแบบมันถูกไปนิดนึงนะคะแต่มันก็คงโอเคนั่นแหละสำหรับเราดูด้วยผลิตภัณฑ์นะคะอีกอย่างหนึ่งตั๊กจะบอกว่าทั้งหมดในนี้นะคะมีทั้งหมด13กรัมนั่นเองนะคะก็พอสมควรนะคะเป็นน้อยอยู่นะแต่ไม่น้อยมากนะคะก็ปกติก็12กรัมจนถึง15กรัมอยู่แล้วเนาะก็ประมาณนี้นะคะก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะก็คงไม่มีอะไรมากแล้วตั๊กได้พูดออกไปหมดแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาลงกันเลยก็แล้วกันเนาะว่ามันโอเคหรือเปล่าตั๊กได้ลงครีมกันแดดกับมอยส์เจอไรเซอร์ไปแล้วนะก็เดี๋ยวลองใช้พัฟตัวมิงนี้ดูนะคะแล้วกดลงไปที่แบบอันนี้เนาะเนี่ยมันพอกดลงไปแล้วใช่ไหมคะแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันคือออกมาทีเดียวมันไม่แปลดออกมานะคะก็เดี๋ยวลองลงไปเลยเนาะโอ้ยเข้มไปอะคิดว่านะคะแต่ว่ามันปกปิดรอยคล้ำได้ดีมากเลยนะมันจะออกแดงๆหน่อยนะคะไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวตั๊กลองใช้ด้านนี้ดูเข้มมากนะคะตอนแรกตั๊กจะซื้อเบอร์2มานั่นแหละเบอร์02นะคะแต่ว่ามันหมดนะคะก็เลยเอาเบอร์นี้ก็แล้วกันเฮ้ยมันพัฟโอเคมากเลยนะเก็บได้เนียนมากเลยคือแบบมันนุ่มนะคะมีกลิ่นนิดนึงนะคะไม่รู้ว่ามาจากพัฟหรือว่ามาจากตัวผลิตภัณฑ์นะหน้าแดงมากเลยอะแบบไม่ตรงกับสีผิวคอเลยนะคะเห็นปะมันค้ำก็หน้านะคะแต่ก็เดี๋ยวเวลาลงคอนซีลเลอร์อะไรอย่างงี้ก็มันก็คงจะโอเคนะพัฟนี้ตรงข้างบนมันลื่นๆนิดนึงนะคะก็ต้องระวังกันหน่อยเนาะก็อย่างทุกคนเห็นนะคะยังมีความเงาวาวอยู่นะไม่แมตต์เกินไปนะคะแล้วตอนนี้ก็หน้าหนาวนะคะตั๊กเป็นคนผิวแห้งนะตอนหน้าหนาวเนี่ยมันไม่เกาะติดกับบริเวณที่มีผิวแห้งนะคะมันไม่ได้เป็นขุยเลยนะตอนนี้นาฬิกาดังไปตอนเที่ยงวันเป๊ะพอดีนะคะตักดูข้างนอกของเหมือนเดิมนะแต่งหน้าให้เสร็จนะคะแล้วก็ดูสิคะว่าตัวผลิตภัณฑ์อื่นอ่ะมันอยู่ข้างบนติดทนโอเคหรือเปล่าเนาะก็ตอนนี้เที่ยงนะคะเดี๋ยวก็ค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงก็แล้วกันเนาะรอค่อยเจอกันค่ะโอเคนะคะตอนนี้ก็ได้แต่งตัวเบาๆนะคะไปมหาลัยมันก็เบาหรือเปล่าวะทำไมนี่มันอย่างนี้วะโอเควันนี้ก็ได้แต่งตัวธรรมดาเบาๆไปนะคะเพราะว่าไปมหาลัยเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะตั๊กไม่ได้เซตพาวเดอร์นะแบบเป็นแป้งพับบนหน้านะคะแค่ทาตัวบลัชออนแค่นี้เองนะคะแล้วก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะคะก็สีมันได้โทนลงไปนิดนึงนะคะก็เหมือนมันจะปรับกับสภาพกับสีผิวนิดนึงนะตั๊กคิดว่านะตอนนี้มันก็ดูโอเคนะคะไม่ดูเยอะไม่หนาไม่เหนอะนะคะก็คือโอเคมากๆเลยเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอัปเดตแรกทีหลังก็แล้วกันเนาะฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้ว4 โมงก็4ชั่วโมงหลังจากที่ทานนะคะตอนนี้ก็ยังโอเคนะตอนนี้มารับของที่เห็นเมื่อกี้นะคะตั๊กได้ไปหยิบของจากเดบิวเนมมานะคะแล้วก็ที่ได้หยิบมานะคือของที่สั่งมาสำหรับพี่เอิงนะคะเพราะทำสวอปกันนะแล้วก็ที่ตั๊กสั่งมาเนี่ยนะเป็นเครือนี้ตั๊กนึกว่ามันหมดสต็อกไปแล้วนะคะของ MAC นะคะ Cracker Sweet Peach Face Compact นะตั๊กมีอันนี้แล้วอันนึงนะคะแต่ว่าเป็นสี Copper Face มั้งที่เป็นมี Whisper of Guilt กับอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นบลัชอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งนะที่เขาบอกว่ามันก็ดีเช่นกันแล้วอันนี้ตักหยิบมาได้นะคะเพราะว่าแบบไปหาของให้พี่เอิงนะว่ามันมีอะไรดูแบบดีๆบ้างที่แปลกๆอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ไปเห็นเจ้าตัวนี้ในเซกชันลดราคานะคะแล้วแบบดีใจเวอร์อันนี้เพิ่งเปิดเป็นครั้งแรกนะคือเป็นอย่างนี้ค่ะจะดูมันแตกหรือเปล่าคือเป็นสีอ่อนนะคะเขาออกมาแค่2สีนะเมื่อปีที่แล้วโอ้ยไม่แตกดูแฮปปี้มากๆนี่นะคะนี่เนาะเห็นปะข้างบนก็เป็นสีไฮไลท์นะคะสีออกเพลขาวๆข้างล่างก็เป็นสีนูดออกละมุนแบบ นมนิดนึงอะไรประมาณนี้เนี่ยสวยมากซื้อมาลดราคานะคะแล้วทีนี้ตอนแรกจะซื้อมา2อันนะคะแต่ว่ามันซื้อได้แค่อันเดียวนะตอนนั้นนะแต่พอไปดูอีกทีหมดสต็อกนะคะก็คือแบบโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วแบบตักอยากได้มากเพราะอยากลองไฮไลท์ของแม็กนะคะเพราะว่าตักมีไฮไลท์ของแม็กแม่กี่อันเองเนาะก็เลยอยากลองดูว่าคือชอบมากเลยนะคะแล้วเป็น limited edition ด้วยนะก็ลดประมาณแค่ 10% เองนะคะนอกจากนั้นก็ไม่มีของที่ลดแล้วนะมีแค่พวกเลดคอลเลคชันของแม็กก็ที่ลดราคาเนาะก็แต่ดีใจมากๆนะคะที่ได้อันนี้มาแบบคือแบบดีมากเลยลดราคาด้วยตอนนี้5โมงเย็นแล้วจะบอกว่าพอไอ้สีเบอร์025นะคะมันจะแดงออกแดงมากแดงแบบชมพูเหมือนอิดเหลืองๆอะแล้วทีนี้ตาแบบต้องมาใช้ตัว Beauty Blender นะคะมาแบบเกลี่ยอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันดูโอเคนะแต่ว่ามันเหมือน full coverage ไปสำหรับตักนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบอย่างนั้นก็โอเคมากเลยแต่ว่าตักอยากให้สีมันเกลี่ยออกจากกันนะคะแบบไม่ใช่กดใช้คุชชั่นกดลงไปทับอีกทีนึงคือแบบอยากให้มันเกลี่ยฟุ้งๆเนาะทีนี้ตักก็ทาคอนซีลเลอร์นะคะแล้วทีนี้พอทาคอนซีลเลอร์แล้วอะมันรู้สึกบาลานซ์หน้ามากเลยอะคือสีมันโอเคมากเลยนะคะตักชอบอยู่ทุกอย่างชอบมากเลยตอนนี้แค่มันตรงจมูกนะคะตักไม่ได้ทาไฮไลท์ตรงจมูกนะคือมันนิดนึงเนาะแล้วก็แต่ทุกอย่างยังดูแมตต์อยู่นะคะยังดูแบบ glowy แต่แค่จมูกแบบเงาวับมากเลยนะคะก็แต่ปกติตรงทีโซนตักไปแล้วนะคะแบบตรงหน้าผากเนี่ยตักไปหมดแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งตักไม่ได้เซ็ตหน้าด้วยแป้งพับด้วยนะก็คือดีมากๆเลยนะคะไปแค่นี้แหละตอนนี้แฮปปี้มากๆจะไปลองสวอชดูนะคะว่ามันโอเคหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรแล้วค่อยเจอกันใหม่ตอนอัปเดตเนาะโอเคนะคะก็อย่างที่เห็นนะลืมอัปเดตไปนะคะก็ได้ไปอาบน้ำแล้วลืมนะคะว่าต้องรีวิวอยากจะบอกว่าตัวแลนโคมคุชชั่นนะคะดีมากๆเลยนะถ้าใครมีโอกาสได้หยิบสอยมานะก็ตักแนะนำมากเลยนะคะตักแนะนำสำหรับคนผิวแห้งด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ตักผิวแห้งนะคะอย่างทุกคนที่เห็นอยู่ยังมีรอยสิวหรืออะไรเงี้ยปกปิดได้ดีมากเลยนะคะตัวนี้มันอาจจะแพงไปนิดนึงนะคะแต่ก็ราคาประมาณพอๆกันกับของตัว YSL นะก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าใครมีโอกาสหยิบมาได้หยิบมาเลยนะคะมันดีกว่าตัว Topshop แน่นอนตักยืนยันได้เลยนะว่าดีกว่าแน่นอนคือรวมทุกอย่างแล้วโอเคมากโอเคกว่าตัวรองพื้นหลายๆตัวที่ตักเคยลองมาเลยนะคือบอกได้เท่านี้นะคะก็ถ้าใครไม่เชื่อไปลองกันดูนะคะเหมาะทั้งสำหรับคนผิวมันแล้วก็คนผิวแห้งไม่มากนะคะก็ไปลองดูกันได้นะทั้งหมดทั้งวิดีโอก็มีเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็อินโฟเมชันที่ตักได้ให้ไปตักคิดว่ามันแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยทุกคนได้นะคะก็ไปหาดูเฉดสีตามเคาน์เตอร์ได้นะคะก็ค่อยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย